นามเพจนักรบด่านเถื่อนนะครับรวมทั้งน้องบอยพี่ตีใหญ่นะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับผมครับสวัสดีครับหนุ่มสายยาแล้วก็น้องแจ็คโดยผมกลับไปไกลเมื่อเช้าเนี่ยไปไกลก็มาส่งที่โรงพักกับผู้ใหญ่ใจดีป่าธรรมรัตน์ส่งแล้วท่านก็บอกว่าถ้ามันยังไงท่านจะตามมาอีกทีนึงถ้ามีใครถูกขังใช่ไหมเดี๋ยวจะตามมาประกันตัวเดี๋ยวจะตามมาประกันตัวโอเคครับอันนี้เราเล่นกันสุดท้ายก็ไม่ได้ขังหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรนะสอบสวนว่าใจดีนะดีนะเบื้องต้นรายงานความคืบหน้าให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับที่ใช้ทางที่สัญจรไปมาผ่านถนนทางหลวงหมายเลข24โชคชัยเดชอุดมโชคชัยเดชอุดมแล้วก็มาประสบพบเจอด่านจุดตรวจของสภ.นางรองที่หน้าโรงเรียนนางรองวิทยาคมใช่ไหมอันนี้คนที่สัญจรไปมาจะเห็นประจำพี่ใหญ่ก็เคยเห็นพอเมื่อสักประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วก็ให้ตีใหญ่กับน้องบอยแล้วก็น้องแจ็คไปดูปรากฏว่าก็ได้หลักฐานเป็นใบสั่งน้อยอีกนะก็เอามาส่งให้ผมดูก็ได้ส่งให้พนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วมีไหมมีเหลือไหมมีไม่ต้องเหลือเพราะว่าเอาส่งไปแล้วเบื้องต้นต้องขอขอบคุณนะพนักงานสอบสวนประจำวันนี้นะครับที่ท่านมาเข้าเวรวันนี้ก็คือว่าร้อยตำรวจเอกสุดทนนะครับกาจ่างจิตรองสวสอบสวนสภ.นางรองได้รับแจ้งความร้องทุกข์นะครับเป็นการร้องทุกข์และกล่าวโทษกับพนักงานจราจรทั้งหมดที่สน.นางรองสภ.นะสภ.นางรองเพราะว่าต่างจังหวัดนี่มันต้องใช้สภ.สภ.ครับสถานีตำรวจภูธรนางรองเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าใบสั่งมันหมดสภาพคือไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมายแล้วแต่ทางสภ.นางรองนี้ก็ยังเอาออกไปจดหรือแจ้งข้อกล่าวหาลงในใบสั่งเพื่อที่จะให้ประชาชนมาเสียค่าปรับเพราะนั้นมันเป็นอื่นไปไม่ได้ครับที่เพจนักรบด่านเถื่อนต้องตามกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังใช้ใบสั่งที่ไม่มีสภาพบังคับเพื่อเอามาลงและมากอกเพื่อให้ประชาชนไปเสียค่าปรับมันเหมือนกับว่าถ้าเอกสารทางราชการมันขัดหรือแย้งกับกฎหมายแล้วมันสิ้นสภาพไปแล้วตามกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12นะครับเกี่ยวกับการจราจรทางบกพ.ร.บ.จราจรทางบกท่านก็ต้องยุติการใช้ใบสั่งนั้นถ้ายังไม่ยุติการใช้แสดงว่าท่านกำลังทำผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่กรณีที่เป้าหมายน่ะมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่าเป้าหมายคือเงินค่าปรับหรือส่วนแบ่งค่าปรับแต่ณตอนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วถ้าพูดแบบทะลึ่งแบบชาวบ้านในเมื่อว่าใบสั่งมันไม่ชอบด้วยกฎหมายกูก็เขียนไปอย่างนั้นเนี่ยส่วนเงินค่าปรับกูจะส่งหรือไม่ส่งก็มันไม่มีสภาพบังคับแล้วใช่ไหมบางทีเราก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่ทำอย่างนั้นเงินค่าปรับทั้งหมดไปไหนนะครับเราอย่าลืมนะครับว่าส่วนแบ่งค่าปรับจราจรเนี่ยสมมติปรับ100บาท50บาทให้นางรองเป็นการพัฒนาท้องที่เทศบาลนะครับอีก50บาทเนี่ย5บาทจะถูกเข้าคลังนะครับอีก45บาทเป็นเงินรางวัลเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ขยันที่จะเขียนใบสั่งเพราะมันมีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าก็คือส่วนแบ่งค่าปรับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะครับว่าเลิกเถอะไอ้การเอารัดเอาเปรียบประชาชนเพราะถ้าให้ผมกล่าวหาเจ้าหน้าที่บ้างความผิดซึ่งหน้าผมเห็นครับแต่เพียงแต่ว่าเจ้าประชาชนเขาไม่มีอำนาจที่จะสั่งปรับเจ้าหน้าที่รัฐเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการที่จะบอกให้กับรัฐบาลได้รู้ว่าเมื่อมีเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติขัดกับกฎหมายเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านกลับเพิกเฉยที่จะไม่ลงโทษกันเองผมก็จะเดินกับสมาชิกพวกผมนี่แหละครับทีนี้การแจ้งความตรงนี้ผมจะแจ้งความคือจะร้องทุกข์และกล่าวโทษ
เป็นตัวอย่างให้พี่น้องผมทั่วประเทศนักรบด่านเถื่อนที่อยู่ทุกภาคส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดผมจะเอาเอกสารตัวนี้ให้กับตีใหญ่เพื่อไปแจ้งความที่จังหวัดมหาสารคามเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ท้าทายตีใหญ่ไว้เหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่พวกท่านท้าไม่ผิดหวังหรอกรับสนองแน่นอนและเราจะยื่นเอกสารโดยที่ว่าหลีกเลี่ยงการที่พนักงานสอบสวนจะมาสอบปากคำเราเพื่อไม่ให้เสียเวลาส่วนในกรุงเทพและปริมณฑลส่วนหนึ่งก็จะแบ่งให้น้องบอยไปทำอีกส่วนหนึ่งนะเพราะนั้นทุกสน.ถ้ายังใช้เอกสารพวกนี้อยู่ซึ่งมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วถ้ายังไม่ยับยั้งหรือยังหยุดกันไม่ได้เจ้าหน้าที่จราจรทั่วประเทศจะต้องถูกดำเนินคดีทุกฝ่ายไปเพราะฉะนั้นเพื่อปกป้องเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนพวกเราอาสาที่จะทำตรงนี้จนกระทั่งว่ามันต้องมีผลสัมฤทธิ์ขึ้นมาสักวันเอาว่าถ้าการสอบสวนตรงนี้ผมจะนับใบสั่งจากต้นขั้วตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2562มาเจ้าหน้าที่ตาจราจรนายใดเขียนใบสั่งไปแล้วกี่ใบก็นับไว้แล้วกันเพราะมันจะมีรายชื่ออยู่เพราะนั้นประชาชนไม่มีสิทธิ์ลืมแล้วกันอะไรที่พวกท่านทำเวรทำกรรมไว้กับประชาชนมันตามถึงพวกท่านแน่ก่อนที่พวกท่านจะเกษียณอายุราชการแล้วกันนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าสน.สภ.นางรองผมอยู่กรุงเทพจนติดคำว่าสน.ผมจริงๆบ้านเกิดก็อยู่อุบลนั่นแหละครับเนาะเพราะว่าแต่จริงๆก็ไม่ได้สัมผัสกับสถานีสภ.อะไรต่างๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดเท่าไหร่นานๆมาทีนึงนานๆมาทีนึงจะมาต่อเมื่อว่ามีการท้าทายกับประชาชนนะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่หยุดพฤติกรรมอย่างนี้อยู่จำเป็นที่พวกเราและก็ปากยังไกลใจอ่อนพร้อมที่จะเดินเผชิญหน้ากับพวกท่านไม่ผิดกฎหมายแน่นอนอันนี้เรามากล่าวโทษร้องทุกข์เราต้องเดินทางต้องช่องที่กฎหมายให้เดินใช่ไม่มีการข่มขู่กันไม่มีการเอาง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขู่ประชาชนเราประชาชนก็ไม่มีอำนาจพอที่จะไปขู่เจ้าหน้าที่เพราะนั้นเจ้าหน้าที่เอากฎหมายเล่นงานประชาชนเราก็พร้อมที่เอากฎหมายแก้ต่างให้ประชาชนถูกไหมเพราะนั้นเราก็ใช้ช่องทางนี้แหละเดินนะเดี๋ยวเราจะออกจากนี่เราจะไปสน.อื่นที่ยังมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่เราจะใช้เวลาให้คุ้มถึงทุกที่ถึงทุกที่โรงพักที่ไหนประเทศไทยครับผมเพราะนั้นน้ำมันล่ะพี่ค่าน้ำมันก็หาเก็บเอาข้างทางได้นะถ้าเผื่อข้างทางมันมีโยนๆบ้างไหมเผื่อมีผู้โดยสารโยนๆก็มีเผื่อมีพอไปจอดติดไฟแดงปุ๊บเห็นแท็กซี่2คันนี่ก็ช่วยค่าน้ำมันหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่น้องเราใจดีอันนี้เราพูดไม่ใช่ว่าพูดเปิดทางนะถ้าให้ต้องให้เห็นถึง2คนนะแท็กซี่2คันนี่ไม่ใช่ให้หนุ่มจ่ายยาคนเดียวโอเคครับเนื่องจากว่าพี่ตีใหญ่ก็เดินทางมาจากมหาคามยังไม่ได้ทานข้าวก็มาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเนาะก็ได้ขนมที่น้องบอยไปซื้อมาอนุเคราะห์ไปสองห่อใช่ไหมก็พอลองท้องก่อนก็ขอบคุณน้องบอยเป็นเบื้องต้นว่าอุตส่าห์ห่วงพี่เขานะก็โอเคขอบคุณน้องบอยอันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนเรารายงานความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะออกจากสน.เขาก่อนเพราะว่ามันอยู่ใจกลางศูนย์อำนาจเลยตอนนี้นะไม่รู้ว่าข้างหลังจะมีอะไรข้างหน้าจะเกิดขึ้นอะไรข้างหลังข้างหลังก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้นะเนาะโอเคขอบคุณมากครับพี่น้องครับสวัสดีครับ